รับสวัสดีครับพี่น้องผู้ฝ่ายชาวอีสานบ้านนอกของหน้าสายแข็งมักจวดจังคักครับโอ้โอ้โอ้โอมเจอนี่เช่นเคยครับพี่น้องก็กลับมาเจอนี่เช่นเคยครับกับการรายงานตรวจสอบสภาพอากาศรายสัปดาห์ครับทางภาคอีสานบ้านเฮาเด้อโดยคลิปนี้ครับอันดับแรกก็จะพาไปส่องโมเดลภาคพื้นฝนครับพี่น้องจากวินดี้เช่นเคยครับพี่น้องป้องไปแหมก่อนอื่นก็ต้องดีใจกับพี่น้องป้องไปชาวอีสานบ้านเฮาในหลายๆพื้นที่ครับผมที่มีฝนจวดลงมาครับในช่วงวันที่28-29ที่ผ่านมาครับผมไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานตอนล่างครับอีสานกลางแล้วก็อีสานตอนบนในบางพื้นที่เด้อครับผมก็ได้เกิดพายุฤดูร้อนครับจวดกันแบบหนักหน่วงเลยทีเดียวครับในบางพื้นที่ครับตามค่าจริงของฝนที่ตกครับที่ผมเอามาให้ดูกันเลยครับพี่น้องพี่น้องก็ลองสังเกตกันดูครับว่ามันตกในพื้นที่ไหนบ้างครับที่ผ่านมาถือว่าได้คลายร้อนกันไปตามๆกันครับพี่น้องทั่วไปของการมาของฝนรอบนี้ครับพี่น้องส่วนสาเหตุที่ฝนตกก็เนื่องจากได้มีมวลอากาศเย็นอ่อนครับขยับลงมาครับก็เลยทำให้เกิดแนวพัดอากาศครับพี่น้องก็เลยทำให้มีฝนฟ้าเกิดขึ้นนั่นเองครับพี่น้องมองไปโอเคครับทีนี้มาส่องโมเดลกันเลยดีกว่าครับว่าในวันข้างหน้าครับทางภาคอีสานบ้านเราจะมีฝนตกอีกเมื่อไหร่ครับพี่น้องมองไปเริ่มจาก0 นาฬิกาที่จะย่างก้าวเข้าสู่วันที่1 เมษายนครับ2566ครับผมจากภาพก็ต้องบอกว่ามิดอิ่มซิงครับเรื่องฝนครับโมเดลก็ไม่ได้แจ้งค่าฝนเกิดขึ้นครับในหลายๆพื้นที่ทางภาคอีสานครับผมจากนั้นโมเดลก็ขยับเรื่อยๆครับพี่น้องไปที่16 นาฬิกาครับโมเดลได้แจ้งว่าครับมีค่าฝนเกิดขึ้นเด้อครับพี่น้องจากปื้นสีก็จางๆครับอาจจะมีฝนตกประปรายครับทางโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ครับพี่น้องมองไปจากนั้นโมเดลก็ขยับต่อครับไปที่ช่วงไปวันที่2ครับช่วงเวลา16 นาฬิกาเช่นเคยครับพี่น้องมองไปโมเดลเขาก็แจ้งว่ามีค่าฝนเกิดขึ้นครับทางภาคอีสานล่างสุดครับพี่น้องทางภาคอีสานตอนล่างสุดครับทางพื้นที่นู้นก็เฝ้าระวังฝนเด้อครับอาจมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นครับผมจากนั้นครับโมเดลไล่รันไปเรื่อยๆครับพี่น้องไล่ตั้งแต่วันที่3, 4, 5, 6ครับก็ต้องบอกว่าไม่มีค่าฝนเกิดขึ้นเด้อครับพี่น้องป้องไปก็น่าจะสืบเนื่องมาจากครับมีอากาศแห้งจมครับพี่น้องมีอากาศแห้งจมเกิดขึ้นอีกแล้วครับพี่น้องป้องไปก็สภาพอากาศช่วงกลางวันก็น่าจะร้อนแสบด่ากันไปตามๆกันครับพี่น้องพี่น้องทางอีสานบ้านเฮาก็อย่าโหมงานตากแดดเด้อครับพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรบ้านนาแล้วก็พี่น้องที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆครับผมเพราะว่าเราตากแดดแล้วก็สู้แดดเกินไปครับเกรงว่าร่างกายครับจะรับไม่ไหวครับผมร่างกายก็อาจจะรับไม่ไหวแล้วก็เกิดสภาวะฮีทสโตรกได้ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอันตรายครับก็อาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับผมเพราะว่าปีนี้ก็ต้องบอกว่าร้อนมากๆครับจนเข้าสู่วันที่7ครับช่วงเวลา9 นาฬิกาครับจากภาพจะสังเกตเห็นว่าครับมีการแจ้งค่าฝนครับการแจ้งค่าฝนได้เกิดขึ้นทางพื้นที่อีสานล่างครับฝั่งตะวันออกครับเช่นอุบลอำนาจเจริญยะโสธรศรีสะเกษครับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนเด้อครับพี่น้องส่วนสาเหตุสืบเนื่องก็น่าจะมาจากให้พี่น้องสังเกตตรงด้านบนครับผมใต้มีกลุ่มไอโซบาเกณฑ์เย็นที่1012ครับ1014ครับท่าทีก็น่าจะขยับลงมาทางภาคอีสานครับพี่น้อง และก็อาจจะทำให้มีแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นครับถ้าถามว่าเขาจะกดลงมาเยอะกว่านี้ไหมก็ต้องบอกว่าความกดก็น่าจะประมาณรอบในช่วงวันที่27-29ที่ผ่านมาครับผมเพราะว่าถ้ากดลงมาเยอะกว่านี้ก็คงจะดันสู้กับมวลร้อนไม่น่าไหวครับพี่น้องเพราะว่ามีเจ้ามวลร้อนคุมเกมอยู่ครับพี่น้องมีเจ้ามวลร้อนได้ยึดพื้นที่แล้วก็คุมเชิงคุมเกมอยู่ครับผมถ้าจะลงมาได้ก็ต้องความกดแรงจริงๆครับหรือว่ามีกองทัพไอโซบาประมาณ10 กว่าเส้นครับ10 กว่าเส้นครับดันลงมาถึงจะลงมาได้ครับก็มาลุ้นกันครับว่าเจ้ามวลเย็นอ่อนๆรอบนี้เขาจะนำความชุ่มชื้นนำฝนมาฝากพี่น้องชาวอีสานได้มากน้อยแค่ไหนครับมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยครับพี่น้องบ้างไปอันนี้ก็ไปว่ากันอีกทีเด้อครับจากนั้นครับโมเดลขยับไปในช่วงบ่ายครับมีการแจ้งค่าฝนเกิดขึ้นเด้อครับทางอีสานล่างอีกแล้วครับพี่น้องโมเดลขยับต่อครับไปในช่วงวันที่8-9ครับพี่น้องมองไปค่าฝนก็คล้ายๆกับว่าดันไปทางภาคตะวันตกครับดันไปทางภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกครับมีค่าฝนเกิดขึ้นส่วนจะตกมากตกน้อยก็ไปว่ากันที่หน้างานครับพี่น้องมันก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับข้อมูลจากวินดี้ครับที่ผมเอามาเล่าให้สู่พี่น้องฟังครับจะเข้าวินมากเข้าวินน้อยก็เอาแค่เป็นแนวทางเด้อครับเท่าที่ผมสังเกตมาก็การแข่งค่าฝนต่างๆตามพิกัดเนี่ยบางทีมันก็มีการคาดเคลื่อนครับพี่น้องอย่างสมมุติว่าเขาได้แจ้งค่าว่าจะมีฝนเกิดขึ้นทางอุบลเนี่ยพอเอาหน้างานจริงๆครับเขาก็ขยับมาตกที่แถว
ศรีสะเกษสุรินทร์ซะงั้นครับและบางทีเวลาที่เขาแจ้งค่าให้ฝนตกอ่ะอย่างเช่นเขาแจ้งว่าจะมีฝนตกที่ช่วงบ่ายครับพอเอาหน้างานจริงๆเขาก็ดันขยับไปตกในภาคกลางคืนครับหรือไม่ก็ตกภาคดึกครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเด้อครับของการคาดการล่วงหน้าในระยะยาวครับก็เข้าใจตรงกันเด้อครับพี่น้องลงไปไม่มีโมเดลไหนครับที่คาดการได้ 100% เป๊ะๆครับพี่น้องแล้วก็ไม่มีกูรูท่านไหนครับที่ยังถึงดินฟ้าอากาศฟ้าฝนได้ 100% เช่นกันครับผมเพราะว่าธรรมชาติครับยากที่ยังถึงครับแล้วก็สามารถที่จะเตะตะขาเทคโนโลยีจังๆได้ทุกเมื่อครับผมก็ชอบนะครับเวลาเขาแจ้งค่าฝนครับจะมาวันไหนวันที่เท่าไหร่เนี่ยพอหน้างานจริงๆเนี่ยมันก็มีค่าฝนเกิดขึ้นจริงๆครับทางภาคอีสานครับก็ถือว่าเป็นโมเดลที่น่าเชื่อถือครับพี่น้องก็ไม่แปลกเลยครับที่หลายๆสำนักพยากรณ์อากาศบ้านเราถึงใช้กันเยอะแยะมากมายครับก็ต้องขอขอบคุณวินดี้ด้วยเด้อครับผมเคฟทีนี้จะพาไปส่งค่าลมสำหรับพี่น้องสายบินสายวิ่งว่าวและนวลอนุรักษ์ว่าไทยกันบ้างเด้อครับพี่น้องมองไปก็ต้องบอกว่าภาคพื้นต่อไปก็คงจะลมร้อนอย่างเดียวครับพี่น้องก็คงจะจวดลมร้อนอย่างเดียวครับลมหนาวนี่ถ้าไม่มีอะไรเกินคาดจริงๆเนี่ยก็ลงคงจะลงมายากมากๆครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นฤดูร้อนครับผมอยากจะจวดลมหนาวต้องรอสภาพอากาศโลกแปรปรวนครับผมเคผมเริ่มจากศูนย์นาฬิกาที่จะย่างก้าวเข้าสู่วันที่1 เมษายน 2566ครับเริ่มต้นของเดือนเมษาซึ่งเป็นเดือนที่ก็ต้องบอกว่าครับร้อนมากเลยทีเดียวครับพี่น้องส่วนจะมีลมร้อนโหดๆให้ได้จวดให้ได้บินกันหรือไม่ก็ต้องไปติดตามครับผมโมเดลก็เริ่มขยับไปเรื่อยๆครับจากค่าลมของปื้นสีฟ้าขาวอ่อนๆเมย์ก็ต้องบอกว่าลมไม่ก็จวดครับพี่น้องพอโมเดลขยับไปที่8 นาฬิกาของวันที่2 เมษายนครับแล้วก็โมเดลก็ค่อยๆขยับต่อครับก็ได้มีปื้นสีของค่าลมเกิดขึ้นครับพี่น้องจากภาพก็น่าจะมีค่าลมอยู่ที่10 ถึง 14 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเด้อครับพี่น้องสายบินสายเบาก็นั่นจะขึ้นจวดครับได้ในหลายพื้นที่ครับที่มีปื้นสีครับผมจากนั้นลมก็ยังมีเรื่อยๆครับพอช่วงบ่ายแก่ก็ค่าลมก็ได้ดรอปลงครับแล้วก็อ่อนลงครับพี่น้องมองไปโมเดลขยับไปวันที่3ครับช่วง8 โมงครับปื้นสีก็เริ่มมีอีกแล้วเด้อครับพี่น้องก็น่าจะมีลมร้อนให้พอได้จวดบ้างครับพี่น้องมองไปจากปื้นสีของค่าลมครับก็คล้ายๆกับของวันที่2ที่ผ่านมาครับผมจากนั้นโมเดลก็ขอรันยาวๆเลยเด้อครับพี่น้องมองไปตั้งแต่วันที่4ที่5ที่6ครับค่าลมก็คล้ายๆกันครับกับช่วงวันที่2ที่3ที่ผ่านมาครับผมพอวันที่7ครับค่าลมก็เริ่มดรอปลงแล้วก็ทิศทางก็เริ่มสะเปะสะปะครับพี่น้องสืบเนื่องมาจากครับได้มีปื้นสีของค่าลมหนาวครับได้เข้ามายังพื้นที่รับลมแรกครับก็ไม่รู้ว่าจะพอได้จวดได้หรือเปล่าครับพี่น้องไม่รู้ว่าจะขึ้นบินได้หรือเปล่าครับก็ไปว่ากันที่หน้างานอีกทีครับพี่น้องโมเดลก็ขยับไปที่22 นาฬิกาครับกลุ่มลมแรกที่พัดเข้ามาครับพี่น้องมองไปปื้นสีแบบนี้สายเบาก็อาจจะขึ้นจวดได้ครับถ้าเขามาจริงๆนะสำหรับตัวผมก็บอกว่าโอ้ชักหวั่นใจครับกลัวเขาจะไม่ลงมาครับเนื่องจากมวลร้อนนี้มันก็ร้อนแรงครับพี่น้องจากนั้นโมเดลรันต่อครับไปในช่วงเช้าของวันที่8ครับค่าลมก็ได้กระจายตัวลงไปทางภาคอีสานตอนล่างครับผมแล้วก็คลักๆกันไปครับพี่น้องมองไปอาจจะขึ้นจวดได้ครับพี่น้องสายบินที่บินซอดแจ้งอาจจะขึ้นจวดได้ในบางพื้นที่ครับผมจากนั้นโมเดลขยับไปที่คืนวันที่8ครับช่วง22 นาฬิกาครับก็ได้มีลมชุดนึงครับพัดมาในสำเนาที่ถูกต้องครับแล้วก็ปื้นสีก็น่าจะถูกต้องครับผมเริ่มมีไอ้ลมสายเขียวครับปื้นสีเขียวปื้ดเขียวปื้ดเข้ามาครับค่าลมแบบนี้ก็น่าจะมีที่13 ถึง 18 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพี่น้องใครอยากได้ยินเสียงสนูครับสัก 3-4 ชั่วโมงนี่ก็ขึ้นบินได้ครับลองขึ้นบินได้ครับผมถ้าไม่มีอะไรขยับนะจากโมเดลครับพอโมเดลรันไปที่4 นาฬิกาครับจากปื้นสีของค่าลมก็เริ่มดรอปลงแล้วก็ขาดช่วงบ้างเลยครับในบางพื้นที่ครับจากนั้นโมเดลก็รันไปเย็นวันที่9ครับมวลอากาศเย็นรอบนี้เขาก็ได้ถอยกลับไปอย่างรวดเร็วครับผมก็ต้องบอกว่าจบข่าวครับผมครับพี่น้องมันก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการรายงานตรวจสอบสภาพอากาศทางอีสานบ้านเฮาครับในวันข้างหน้าครับผมรายสัปดาห์ครับแล้วก็ค่าลมสายจวดสายบินสายวิ่งว่าวเล่นว่าวนั้นก็ไทยครับก็เอาแค่เป็นแนวทางครับผมเอาแค่เป็นแนวทางครับพี่น้องทั้งไปคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมก็ค่อยมาว่ากันต่อในคลิปหน้าเด้อครับพี่น้องทั้งไปก็แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับผมจวดแน่นอน